ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าไอโชสปีดเนี่ยชอบโรนัลโดมากถามว่าชอบขนาดไหนชอบขนาดที่ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไอโชสปีดเนี่ยเชียร์แต่โรนัลโดมาตลอดแต่แล้วนะครับฟ้าฝนกับไม่เป็นใจเพราะเมื่อบอลโลกที่ผ่านมาครับโรนัลโดได้มีการเตะฟุตบอลเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ในนัดนั้นเนี่ยทีมของโรนัลโดนะครับได้มีการแพ้ประตูไปทำให้ทีมที่โรนัลโดเล่นอยู่เนี่ยมีการตกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับและในวันนี้ครับผมจะเอาคลิปรีแอคชั่นของไอโชสปีดที่ได้เห็นโรนัลโดเนี่ยให้แพ้ต่อแมตช์นั้นมาให้ทุกคนได้ดูกันครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนไปดูนะครับผมขอแนะนำแว่นแฟนทอมจากออปตัสครับเป็นแว่นรุ่นพิเศษซึ่งถูกดีไซน์และผลิตมาโดยวัตถุดิบคุณภาพครับเหมาะสำหรับคนหน้าบานหน้าอ้วนหน้ากลมแบบผมนี่แหละครับเวลาใส่ในใจเกเรมากเลยสำหรับใครที่ใส่ทำงานใส่เล่นเกมนะครับเหมาะมากๆเลยตัวนี้อย่าลืมใช้โค้ดชนะคุงนะครับกับเพจเพื่อที่จะได้ส่วนลด100บาทลิงก์อยู่ด้านล่างครับและนี่ก็คือแมตช์ในช่วงเวลานั้นครับที่ไอโชสปีดเนี่ยกำลังดูโรนัลโดอยู่จะสังเกตได้ว่าสีหน้าของไอโชสปีดเนี่ยแย่มากๆเลยครับตอนนี้ได้แล้วช่วงเวลานั้นก็เกิดขึ้นครับคือช่วงเวลาที่ทีมของโรนัลโดเนี่ยมีการเสียประตูไอโชสปีดนี่ร้องไห้โวยวายใหญ่เลยครับถึงกับจะถอดเสื้อเช็ดน้ำตากันเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สปีดเนี่ยน่าสงสารที่สุดแล้วครับสภาพจิตใจของสปีดในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับผู้ชมทั่วโลกเลยครับที่ได้มีความรักและชื่นชอบโรนัลโดตอนนี้เนี่ยถ้าผมไม่กลัวลิขสิทธิ์นะครับผมจะใส่เพลง Die For You ของโจจิเข้าไปเลยครับนี่แม่งคือบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเขาแม่งอายุ37แล้วเขาแม่งไม่กลับมาแล้วเว้ยเขา37แล้วทุกอย่างคือจบมันไม่มีอีกแล้วและนี่ก็คือคำพูดของไอโชสปีดในตอนนี้ครับคือไอโชสปีดเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากดูเสร็จแล้วไอโชสปีดก็เดินกลับห้องไปครับด้วยความที่เศร้ามากๆหัวนี่คอตกเลยไอโชสปีดนั่งลงบนเก้าอี้ครับพร้อมกับก้มลงดูโทรศัพท์ของเขากับข่าวที่เกิดขึ้นณวินาทีที่โรนัลโดเนี่ยรีไทร์จากการเล่นบอลโลกครับซึ่งผมก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลโรนัลโดทุกท่านด้วยนะครับจากการเสียประตูของทีมโรนัลโดในครั้งนี้บอกเลยว่ามันน่าเสียดายมากๆครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ได้ดูบอลนะครับแต่ผมก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของโรนัลโดเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าผมจะอยู่ถึงตอนที่โรนัลโดเนี่ยเลิกเล่นบอลพูดเหมือนกับว่ากูจะตายเร็วเฮียแต่นี่เลยครับคือกีฬารู้แพ้รู้ชนะครับ Portugal Airport is that way And Ronaldo he's crying in his car Ronaldoมีประเด็นร้อนแรงครับใน TikTok จากเด็กผู้หญิงชาวโมร็อกโกคนนี้ครับที่ได้มีการล้อเลียนโรนัลโดหลังจากที่พ่ายแพ้ในแมตช์ครั้งสำคัญในชีวิตซึ่งต่อมาครับชาวเน็ตได้มีการตัดต่อรูปผู้หญิงคนเนี้ยไปลงใน TikTok ครับโดยการล้อเลียนต่างๆนานาว่าเธอเป็นอีตัวบ้างนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันรุนแรงมากๆนะครับเกินกว่าที่เด็กคนนึงเนี่ยจะรับไหวเลยและต่อมาครับแม่ของเธอก็ได้ออกมาขอโทษแล้วบอกแล้วว่าสิ่งที่เธอทำนะครับมันเกิดจากความไม่ตั้งใจเธออายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นซึ่งสำหรับคนไทยนะครับที่กำลังล้อเลียนเธออยู่ผมก็ขอให้หยุดไว้ก่อนครับเพราะเขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นเขาไม่รู้ภาษีภาษาครับว่าการล้อเลียนในแบบเนี้ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของแฟนๆของโรนัลโดมากแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นไอโชสปีดครับที่แสดงให้เห็นเลยว่าเขาได้รักนักเตะคนนี้มากๆครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับอย่าไปซ้ำเติมใครเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ติดตามไอโชสปีดครับก็จะรู้ว่าไอโชสปีดนี่แหละคือคนที่เป็นแฟนโรนัลโดตัวจริงถามว่ารู้ได้ไงครับก็ลองดูเลยครับว่าตอนที่ไอโชสปีดเนี่ยเจอกับการ์ดเมสซี่เนี่ยถึงกับขั้นเอาการ์ดเนี่ยไปถูที่ไข่เลยนะครับคือไปถูที่ไข่เลยนี่คือมันเกลียดมากเลยนะครับหรือเปล่าวะ